คำถามเคสนี้มาจากทางบ้านค่ะว่าเกิดอาการแบบเนี้ยปึ้งเป็นสิวผื่นพันและแพ้นะคะหลังจากใส่หน้ากากป้องกันโควิดจะต้องทำยังไงค่ะติดตามชมตอนต่อไปนะคะเวลาที่เราใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะ เราลองดูเนี่ยค่ะเวลาที่เราใส่แล้วก็ครอบตรงบริเวณของปากของเราเนี่ยมาจากคอนแทคเซอร์เฟซตรงที่โดนกับหน้ากากก็จะมีบริเวณแก้มกับรอบปากที่จะโดนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขแล้วก็ป้องกันเรื่องบริเวณผื่นแพ้แล้วก็สิวบริเวณตรงรอบปากกับแก้มนะคะที่เกิดจากหน้ากากอันดับแรกที่ง่ายๆเลยก็คือ1เรื่องรักษาความสะอาดค่ะต้องไม่ให้อับชื้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆถ้าเราแพ้ง่ายแล้วก็น้ำยาที่เราใช้ซักหรือทำความสะอาดกรณีถ้าเป็นหน้ากากผ้าเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวที่ไฮโปอัลเลอร์เจนิกหรือแพ้ยากนะคะหรือไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เราต้องเลือกตัวที่เหมาะกับเรานะคะในกรณีที่เป็นหน้ากากผ้าแต่ถ้าเป็นหน้ากากทางการแพทย์ที่ใช้กันนะคะที่เราเคยเห็นเป็นสีฟ้าสีเขียวกันนะคะจริงๆก็แพ้ได้นะคะเพราะว่าหน้ากากทางการแพทย์เนี่ยก็มีหลายเกรดเราก็เลือกยี่ห้อแล้วก็วัสดุที่เข้ากับหน้าเรานะคะแล้วไม่แพ้ถ้าเราซื้อมาแล้วใส่เราเริ่มรู้สึกว่ามีคันยิบ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 หรือแพ้เนี่ยให้รีบเปลี่ยนทันทีเลยนะคะอย่าเสียดายนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะยิ่งเป็นผื่นแล้วก็เป็นผดเป็นสิวขึ้นมาแล้วอาการหนักขึ้นค่ะแต่ถ้าสมมติว่าโอเคแล้วเราพยายามทั้งหมดเนี่ยแล้วเนี่ยยังมีอาการอยู่นะคะเราก็คงต้องรักษาถ้าเรามีอาการคันร่วมด้วยเนี่ยเราจะใช้แอนตี้ฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้แบบกินรับประทานนะคะอาการแพ้อาการคันก็จะดีขึ้นแล้วก็อาจจะใช้ร่วมกับยาที่รักษาเป็นยาทานะคะเป็นสเตียรอยด์อ่อนๆนะคะยาโมอ่อนๆนะคะทาแค่ประมาณน้อยๆและทาระยะสั้นๆแล้วก็มอยส์ไรเซอร์กลุ่มที่ลดอาการอักเสบในผิวแต่ไม่ใช่สเตียรอยด์ทาควบคู่กันพออาการอักเสบดีขึ้นแล้วเราก็โฟกัสรักษาที่อาการสิวต่อนะคะโดยใช้ยาที่ละลายหัวสิวนะคะแล้วก็ยาที่ฆ่าเชื้อลดการอักเสบนะคะแต้มบริเวณสิวที่เป็นเนี่ยค่ะมันก็จะต้องรักษาควบคู่กันไปนะคะแต่ที่ห้ามเลยนะคะคือไปโฟกัสรักษาเฉพาะสิวเป็นอย่างแรกนะคะโดยไม่รักษาการผื่นแพ้ให้ดีขึ้นก่อนค่ะเพราะว่าถ้ายาที่ทำให้รักษาสิวเนี่ยมันจะบางคนเนี่ยมันจะเกิด irritation นะคะหรือว่าการระคายเคืองผิวได้ค่ะซึ่งถ้าเราไปใช้ตรงนั้นเลยอะค่ะมันจะยิ่งทำให้การผื่นแพ้บางทีแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นอาการในการรักษาที่ดีที่สุดตาม process คือต้องทำให้การผื่นแพ้แล้วก็ผิวที่อักเสบเนี่ยค่อยๆดีขึ้นก่อนแล้วเราหลังจากนั้นเราก็ไปรักษาในส่วนที่เป็นสิวต่อเนื่องกันต่อนะคะดีที่สุดก็อย่างที่บอกนะคะไปพบแพทย์ผิวหนังนะคะซึ่งมีความรู้ certified ด้านนี้จริงๆแล้วก็มีศิลปะในการรักษาผิวหน้าท่านก็จะสามารถดีไซน์การรักษาที่เหมาะสมในจังหวะที่เหมาะสมให้ได้ค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่อยากเสียเงินนะคะก็สามารถนำความรู้จากคลิปอาจารย์เนี่ยละค่ะไปดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนได้นะคะทั้งวิธีการปฏิบัติตัวต่างๆค่ะแล้วก็การดูแลเบื้องต้นอื่นๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe like แชร์กันด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะถ้าอยากได้ความรู้หรืออยากให้อาจารย์ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะจะได้มีแรงทำคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็ความรู้ให้ชมกันอีกค่ะกด subscribe ด้านล่างเลยนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย